ไอคนที่เตะเราแล้วตัวเตี้ยล้มเราก็กระทืบเลยเตะใครมาเราก็ใส่ใครมาเราก็ใส่ครับบวกกันเลยแต่ตอนนั้นอะอาวุธเราอยู่นี้เออเราคิดว่าเรายังเอาอยู่ยิ่งมายิ่งเยอะยิ่งมายิ่งเยอะเราก็หยิบล้วงกระเป๋าเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอรรถรสในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้าน Subscribe และฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเพียงบางคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์แต่ตอนนั้นเราก็โดนจับแล้วมาเล่าให้ฟังตอนหลังใช่ทีนี้เราก็เลยก็ไปตามรูปคดีหมดอ่ะครับก็ไปอยู่ในเข้าไปในเรือนจำรับแล้วก็ปัดคู่คดีเลยทีนี้ในข้อหาที่เขาแจ้งข้อหามานั่นคือข้อหาอะไรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเจตนาฆ่ากักขังน้องเนียวทำการโหดร้ายทารุณแล้วก็อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโทษตรงนี้ต้องบอกว่าร้ายแรงอย่างมากเลยนะครับนะแล้วก็ถึงวันก็ส่งเข้าเรือนจำเรือนจำแรกที่พี่เข้าไปคือเรือนจำสมุทรสาครสมุทรสาครตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับพี่ตอนนั้นอายุ32 32นะครับนะเราเข้าไปตอนแรกมันเป็นกลางคืนมันมืดแล้วคือเราเพราะคนมาออกฝานเป็นร้อยเลยข้าวเย็นเนี่ยคือเขาเกียมมาให้กินสุดท้ายแล้วขึ้นขังเลยเราก็ไม่เคยติดคุกเราก็ไม่รู้เลยเอาเข้าเราไปอยู่ห้องแรกรับไปด้วยความที่เราไม่รู้คืออะไรนอนเสียบขากันเต็มไปหมดโอ้โหคือสลับฟันปลาใช่และยุคนั้นมันก็มันยุคเท็กซัสอยู่ทุกอย่างอะไรที่มีผลประโยชน์อะไรมีข้างในก็มีผลประโยชน์อะไรมีหมดเราก็ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรใช่ไหมเราไปอยู่ข้างในแต่พอเช้าไปคืนนั้นก็ไปเจอเขาก็สัมภาษณ์อะไรเราว่าเราบ้านอยู่ไหนคดีอะไรอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าสอบประวัติใช่คืนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาเรียกตัวเขาเองว่าปราบเรามารู้ทีหลังเขาเป็นมือปืนระดับที่3ของประเทศไทยโอ้โห75มือปืนประเทศไทยอยู่อันดับที่3ที่3แต่เขาเรียกเขาว่าปราบมึงมาคดีอะไรเขาก็ถามเราบอกผมมาคดีฆ่าครับมึงมีที่นอนไหมเฮ้ยมึงดูที่นอนให้มันหน่อยดิมึงเอาอะไรไหมเนี่ยเขาก็วางหมดเลยไอ้นั่นก็มีไอ้นี่ก็มีนะผมไม่เอาอะไรเลยครับเอาเลยครับผมไม่เอาเลยเช้าก็ก่อนจะเปิดขังถ้าห้องแรกรับมันจะต้องลงทีหลังน้องๆก็หิ้วของคู่คดีก็หิ้วของมาพี่เอานี้ไปกินเอานี้ไปกินเต็มเลยข้างหน้าเอาคนนั้นก็มาคนเอ้าเอ็งมาอยู่ในคุกตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้มันติดคือคู่คดีพี่ในการก่อคดีข้างนอกถูกไหมคู่คดีเนี่ยสองคนคือเข้ามาก่อนแล้วคู่คดีมั่งคนแถวบ้านมั่งคนนักเรียนมาด้วยกันมั่งอะไรมั่งเราก็มาเจอช้อนก็มาให้เราอะไรก็มาให้เราครับจนกระทั่งเขาเปิดขังเขาก็ซื้อข้าวให้เราแต่เราก็ไม่รู้เขาก็เราไปนั่งเขาก็มีข้าวหลวงอะไรมาให้เรากินคำแรกที่กินไปนะเหมือนกินหินกินทรายอ่ะข้าวดิแกงจืดจำได้เลยครับแกงเหมือนน้ำเปล่าและข้าวที่แข็งอะไรขนาดนี้ฟันแตกได้ครับตอนนั้นคดีเรามันใหญ่คือตอนนั้นเขาก็มีการดูข่าวกันได้อะไรกันได้พวกที่จะดูก็ได้ก็พวกผู้ช่วยที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ขึ้นเย็นครับเขาจะดูข่าวเย็นได้อะไรได้เงี้ยก่อนที่จะขึ้นห้องใช่มันก็รู้กันทั้งคุกเลยคนก็มามุงเราเหมือนก็จับสัตว์มาขังแล้วก็มาดูสัตว์เพราะเช้าวันนั้นแหละก็มันมีเหตุอีกในเรือนจำมีการแทงกันเข้าไปคืนนี้เช้าขึ้นมามีการแทงกันเลยนอนไปกับรถเข็นน้ำเอาขึ้นนอนเลยเราก็ไม่รู้ว่าพวกใครเพราะเราเพิ่งเข้าไปไอ้ห่าคุกมันอันตรายนะชุดสีม่วงเขาก็จะมาอยู่กันอย่างนี้กันโชคอันนั้นตบอันนี้เตะไอ้นั่นลูกนี่ลูกสินอะไรเราก็มีความที่ไม่ไว้ใจแล้วเอ้ยห่าคุกมาอยู่ยังไงเราก็วันที่2หลังจากวันนี้ก็แทงวันนี้พรุ่งนี้เราก็เอาช้อนกาหัวมาลายเลยฝนปลายเลยฝนไอ้ตรงปลายช้อนอ่ะแล้วก็เอาจับเนี่ยใช่แล้วก็เอากระดาษห่อปลายไว้แล้วก็พกอยู่งั้นเพราะเราไม่ไว้ใจใครอยู่ที่นั่น11เดือนก็พก11เดือนพกอยู่งั้นครับจนกระทั่งไปมีเหตุอีกหากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอดโคซีโร่รับประกันคุณภาพในการทำงานแบบมืออาชีพทีนี้ก็ไปมีเรื่องที่ว่าเรื่องจากข้างนอกแหละแต่ว่าเราฝากของไว้แล้วเขาก็ไม่ได้เอาของมาคืนเราเขาก็จะมาเอาของเราไปของนั้นคืออะไรสัตว์เลี้ยงเป็นนกด่างเรารักไว้แล้วเราก็อยากจะเก็บของเราไว้ก็ให้เอาย้ายกลับไปแม่เราย้ายไปไหนก็ให้เอาไปด้วยทีนี้ก็มามีปัญหากันคือเขา
คุยด้วยเขาก็ไม่คุยกับเราพี่ไหว้วานคนคนนี้ตั้งแต่ตอนหนึ่งน้องแล้วใช่ตอนนี้หนีคดีเราก็โทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งให้เพื่อนคนหนึ่งโทรไปคุยกับคนนี้ว่าให้ไปเอาไปเก็บให้ด้วยทีนี้เขาก็ไปเอาเขาบอกว่านกด่างของเขาหมดแล้วบอกกลับกลายเป็นอย่างนี้ที่เราเข้าใจตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เป็นคู่คดีคนหนึ่งประกันคดีปืนออกไปก่อนเพราะเขาเป็นจำเลยที่3ตอนนั้นมาประกันจำเลยที่2มันล้านฝ่าจำเลยที่3มัน 800,000 ฝ่าครับของเรามันล้านแก่ๆเกือบ2ล้านบาทแล้วก็คัดค้านประกันด้วยไอ้หลักทรัพย์เนี่ยที่ประกันก็คือเท่านี้ครับแต่ว่าคัดค้านเราเพราะว่าข้างนอกเรามีพรรคพวกไงเราก็ไปตามเรื่องเนี้ยจะขึ้นเครื่องทีนึงจะใช้โทรศัพท์สักทีนึงเราก็ไปเสียบุหรี่อีกแล้วเพื่อที่จะให้เขาเอาเบอร์โทรมาให้เราเนี่ยเราจะติดต่อว่าเนี่ยให้ไปคืนให้แม่เราทีเขาก็ไม่ทำตามพูดพอไปตรงนี้ก็ไม่ได้พอให้ตรงนี้ไปข้างห้องไม่รู้จักอีกเขาก็ทางนั้นก็บอกไม่รู้จักทางนี้ก็ไม่ใช่เอาพี่น้องก็ไม่มีใครรับสายแล้วอีกมันยังไงคือคนคนนี้เข้ามาข้างในอยู่กับพี่แล้วถูกไหมเราก็เดินไปตามเฮ้ยเล็กเพื่อนคนนี้นะครับตอนหลังก็มาเป็นเพื่อนกันนะมึงเรื่องนกมึงยังไงกูวะทำไมมึงไม่เอามาคืนกูทีวะมึงให้อะไรมาเนี่ยไปใช้โทรศัพท์มันก็ไม่ได้เลยมึงให้อะไรวะคือเหมือนเบอร์ผีทั้งนั้นเลยตอนนั้นมันมีนักท่อคนหนึ่งรถฟั่มเข้ามามันก็ไปนั่งทำแผลอะไรไม่ใส่ใจเราเลยเราบอกเฮ้ยกูไปรอมึงตรงนี้นะมันก็ไม่ไปน้องในบ้านเราไปตามมันให้ทีดิมันก็ไปมันก็ไม่มานะมันบอกเดี๋ยวไม่มาเองเราก็มีเรื่องแน่นอนวันนี้พอมันมานั้นแหละเราก็ไม่ฟังเสียงแล้วก็ตบเลยทั้งตบทั้งต่อยทีนี้เพื่อนเราอ่ะเข้าไปแจมกับเราด้วยแต่เราเนี่ยไม่ได้บอกใครเลยเราก็ตัวอยู่แล้วเพื่อนเราก็ไปถีบมั่งไปเตะมั่งไปอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยเหมือนจะลุมกระทืบเขาอะทีนี้เขาก็วิ่งหนีดิวิ่งไปที่บ่อน้ำเลยเขาติดคุกมาหลายรอบแล้วครับไอเราไม่เคยมันก็มา 4-5 คนแล้วพอมี 4-5 คนก็ใส่กันแล้วทีนี้ได้สู้ลุกสู้กันแล้วเราก็สู้เลยสู้ๆไปอะพวกเขามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาก็มารวมมาลุมอยู่เงี้ยพวกเราวิ่งหนีไปเลย4พวกเราที่อยู่กับฝั่งพี่นะวิ่งหนีไปเลย4คนทีนี้เหลือกี่คนละเหลือ2คนแล้วเขาเนี่ยเริ่มมานี่ประมาณกี่คนตอนนั้นเรานับไม่ได้แต่รู้ว่าเป็น10อ่ะครับตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าประมาณกี่10เราก็ไม่ล้มเตะขาแล้วก็ไม่ล้มไอ้คนที่เตะเราแล้วตัวเตี้ยล้มเราก็กระทืบเลยเตะใครมาเราก็ใส่ใครมาเราก็ใส่ก็บวกกันเลยแต่ตอนนั้นอ่ะอาวุธเราอยู่นี้เราคิดว่าเรายังเอาอยู่ยิ่งมายิ่งเยอะยิ่งมายิ่งเยอะเราก็หยิบล้วงกระเป๋าเลยแล้วชี้นิ้วเลยไอ้สัตว์ไม่หยุดมือกูต้องเป็นเรื่องแล้วแต่เรายังไม่ฟังออกมานะครับหยุดหมดเลยรวม30คนนะเราก็จำคนพามาจำคนเปิดได้โอกาสเจอกันทีนี้จังหวะมีเรื่องร้านไปอ่ะฝ่ายควบคุมเรียกขึ้นไปเลยก็ไปเถียงกันเรื่องเขาก็ว่าเราเฮ้ยเรื่องข้างนอกมึงจะเอามาข้างในทำไมวะเราก็หันไปถามพัทดีเลยพัทดีคนมาโกหกพ่อแม่พัทดีพัทดีชอบไหมเราก็เถียงกลับไปมึงยังมาเถียงกูนะมึงเงียบไปเลยนะเราก็เถียงอยู่นั่นแหละจนอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านเนี้ยเมื่อเหตุการณ์แหกคุกเขาปล่อยมาท่านก็มีชื่อคนที่ถูกปล่อยมานี่แหละคืออาจารย์ท่านนี้คือนักโทษเจ้าที่เขาแหกหักแล้วเขาปล่อยมาเลยรอดท่านก็กระบองใส่แกนกระดาษเลยหวดเราเลยทีนึงคุกมาโดนตีทีเดียวนั่นแหละครับตีหลังเราตีหลังครั้งแรกที่เราโดนตีแต่ตีเราทีเดียวเราก็เถียงอยู่นั่นน่ะกูบอกให้มึงหยุดผมไม่หยุดน่ะก็ผมไม่ได้ผิดอ่ะแต่เราไปคุยเรื่องเครื่องกันไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ว่าไปคุยถึงขั้นไหนไปบอกอะไรอย่างเงี้ยจะไปบอกรายละเอียดอะไรไม่ได้บอกแค่มีปัญหาเรื่องที่เขาลงสุดท้ายก็เรียกมาเลยมันมา7-8คนเองแต่ไอ้ที่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่มันตอนนั้นเราไม่รู้เลิกต่อยกันแล้วเราบอกให้มันหยุดมันหยุดแล้วไอ้น้องคนนึงอ่ะเขาเรียกไอ้โยงมันก็บอกพี่ต่อยรู้ป่ะนะว่ากี่คนน่ะผมนับได้รวม30คนน่ะมาก็บวกมาจากไหนกันนักหนาแล้วเขาพามาตอนที่มีเรื่องแล้วไปเรียกไปตามมาพวกเขาอะมาแค่ 7-8 คนเองเขาถามว่าเท่านี้มีเท่านี้เปล่าเราก็บอกว่าไม่ได้มีเท่านี้หรอกแต่ผมจำไม่ได้เอางี้ดีกว่าไอ้ไหนที่ผมจำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่เราจำแล้วไอ้คนนี้ที่พามาเขาก็จับเรามาเลยมาถึงเขาก็ให้เจรจากันแต่เราไม่เจรจาบังคับให้เราทำหนังสือเซ็นความผิดทั้ง2คนเลยถ้ามีเหตุอีกยกพวกอีกเรา2คนต้องรับผิดชอบทำบันทึกไว้ใช่ทำบันทึกก็สุดท้ายก็จบตรงนั้นครับแต่เราไม่จบเราคาใจเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันติดแผลไว้เลยเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ก็จบไปแล้วจบไปตีกันจนเป็นเรื่องเป็นราวกันไปครับก็ไปอยู่ในห้องพวกสายสีม่วงอ่ะห้องนึงอ่ะจำไม่ได้ว่า98หรือ89คนที่นอนไม่ต้องไปถามเลยนอนเสียบขากันแบบเหือเป็นเหือแล้วน้องที่นอนอยู่ปลายเท้าเราอ่ะมันเห็นเรางอมาทุกวันมันก็จับขาแล้วไปเลยตีกันหน้ามันเลยบอกพี่
ผมชินแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเรามีโอกาสเราจะดึงมันขึ้นมานอนข้างเราแล้วตอนนั้นก็ห้องก็มีแต่ขาใหญ่ที่อาบน้ำได้ทีนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกพอคืนนั้นอ่ะมันมีน้องคนนึงมันนอนยากพอจะหลับไอ้ตรงนี้ก็มีของขายมันเป็นซอยข้างๆเราไอ้พวกฉี่ม่วงพวกอะไรเงี้ยมันก็ไปซื้อกันมาตอนไหนเราก็ไม่รู้หรอกเราก็นอนอยู่กลางคืนมันก็มาสะกิดแต่เรากำลังเคิร์มแล้วเคิร์มก็ยากเราอยากจะหลับดิ้นกันไม่ได้เหงื่อก็ท่วมหมดซ้ายฝาพี่มีไฟแช็กเปล่าเราก็โดยความที่แบบมึงไม่มีมายาทเลยไม่เกียมมาคนจะดูดอะไรเนี่ยใช่ป่ะเราก็ไอ้ห่าโมโหมันอะนู่นมึงไปหัวมุมห้องเลยกูเห็นแต่คนนั้นมีไฟอยู่สองอันให้มันปลุกหัวหน้าห้องไอ้นั่นก็ไปตามที่เราพูดนะนะไปยืมไฟแช็กหน่อยครับไอ้เฮียเดี๋ยวกูเอากระป๋องเขี่ยยาเฟี้ยงเลยกระป๋องแป้งตางูครับเฟี้ยงแม่งเลยไอ้ชิบหายเขาก็ด่าไล่มาเราก็นอนให้แม่งโดนทั้งมั้งผ่านไปเนี่ยวันนั้นอะคืนนั้นแหละผ่านไปประมาณตีหนึ่งตีสองมันก็มาอีกแต่คราวนี้มันเหยียบน่องเราเนี่ยแนบกับพื้นเลยเราคิดว่าจะขาบกัดสะดุ้งตื่นมันเจอมันอะใส่ยับเลยลุกใส่คุยแล้วคน80กว่าคน90กว่าคนเนี่ยตื่นยกซ้ายยกขวายกซ้ายลุกพุ่งผัดลุกเตะไปไหนก็ยกไปทางนั้นเตะไปไหนก็ลุกไปงั้นเช้าขึ้นมาหัวหน้าห้องคนนี้มันไปยืมไฟอ่ะไอ้พวกนอนไม่หลับอ่ะไปโดนส้นตีนกูไม่ช่วยนะเขาก็พูดประคำหนึ่งก็ปล่อยขังออกมาข้างนอกจบไปครับไม่มีอะไรเราก็ไม่ติดใจพอเข้ามาในห้องขาใหญ่มันดันมาแรงเห็นเราเอ่ยขอไอ้ชื่อน้องรักเราเลยครับเกียงวัดตึกมันก็เป็นคนที่ขี้โวยวายอะไรก็จะมีเรื่องอย่างเดียวอ่ะชีวิตมันอ่ะแต่เราดิโหฆ่าข้ามันแล้วอะไรก็แล้วมึงเป็นอะไรของมึงก็คิดในใจมันนะพี่อย่าเมาเปล่าไม่เมามันก็ลุกขึ้นเลยเข้าห้องไปวันนั้นแหละวันที่ว่ากลางคืนต่อยเขาไปอีกคืนนึงก็คืออีกคืนนึงก็คือมาอีกวันมันก็ลุกขึ้นเลยประกาศเลยคน890คนน่ะเฮ้ยมึงเถอะไปเลยเมาตีนทีบเลยไปมึงเถอะไปพี่นอนนี่เลยพี่เอาเบาะเปล่าที่เราใช้ที่อยู่กันก่อนน่าจะใช้เบาะไม่ได้ใช้เลยครับให้มันก็ใช้ไม่ได้ปูไม่ได้ไม่มีที่ปูอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ใครดิ้นมาหาพี่กูนะกระทืบหัวแม่งเลยมันไม่บอกคำนี้เลยไอ้ห่านี่มึงก็บ้าดีเหมือนกันนะพี่อาบน้ำเลยยอดคนที่6อาบน้ำในห้องเลยอยู่ไปอยู่มาตอนนั้นเรายังเป็นโทษระหว่างอยู่ยังไม่ตัดสินแต่คู่คดีเราไปโดนตัดสินปืนไปคดีแล้วคู่คดีเราก็ถือว่าตัดสินปืนแล้วแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ตัดสินนะมันไม่ได้ประกันออกไปจำเลยที่3แต่เราเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่แดน6พรรคพวกก็ดึงไปอยู่แดนนี้พอเราอยู่ก็ไปซื้อที่นอนเลยซื้อที่นอนไว้อะไรไว้จนกระทั่งคู่คดีเนี่ยจะกลับเข้ามาเราก็ไปซื้อที่นอนไว้ให้อีกที่นึงเดี๋ยวดึงขึ้นข้างนอนตรงนี้ทีนี้มันก็เกิดที่ว่าคู่คดีเราอะน้องที่ขายน้ำที่ว่าต่อยกันตอนนั้นอะเขาก็เป็นคนของเราเขาก็ขายน้ำแข็งขายขนมขายนมขายกับข้าวอะไรเงี้ยก็มีหน้าร้านเขามีหมดทีนี้สามประคานน้ำแข็งที่ขายไปหมดเราจะมีกระติกของเราเราก็จะได้ก้อนพวกนี้มาขึ้นห้องทุกเย็นครับทีนี้มันเกิดการที่เขาไปแย่งน้ำแข็งกันไอ้น้ำแข็งกินนะก็จะบอกว่าเหตุเกิดจากน้ำแข็งนั่นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ คนนี้เขาเป็นลูกน้องขายใหญ่อยู่คนนึงของเขาคดียิงกองปราบขายใหญ่คนนี้ครับเขาก็เป็นลูกน้องมือฝาคนนี้เขาก็มาทะเลาะกันเรื่องน้ำแข็งก้อนกินไอ้คนของเราอ่ะผู้ดีเราก็เดินเข้าไปจะเอาเรื่องเขาในป้อมเขามีป้อมอยู่เลยนะแล้วเขาไอ้นี่ก็เดินหนีขึ้นไปหาบนป้อมไอ้คนที่มีเรื่องกันครับไอ้คนขายใหญ่ก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงมีเรื่องอะไรกันเขาบอกว่าเนี่ยก็น้ำแข็งกินผมจองไว้ในเช้าแล้วแล้วจะมาเอาอะไรของผมวะน้องเราอ่ะผู้ดีเราก็จะไปตบหน้าก็จะไปกระชากคอแหละครับทีนี้เขาไอ้เหี้ยมึงทำอะไรกันเขาก็เอ่ยคำนี้มาก่อนผู้ดีเราก็เลยถ้ากูเหี้ยมึงก็สัตว์นั่นแหละก็ด่าขาใหญ่นี้ไปทีนี้มันก็เลยเป็นการเสียหน้ากันไม่ได้เขาก็เลยหาพวกชุดเล่นสีม่วงอ่ะเด็กเซฟอ่ะเด็กเซฟนี่ตัวสีม่วงอ่ะเราก็เลยเขาก็เริ่มวางงานแล้วทีนี้โทษอ่ะระหว่างต้องย้ายกลับไปอยู่แดน5ไอ้ที่เราซื้อที่นงที่นอนอะไรไว้อ่ะเราก็ต้องย้ายแล้วทีนี้ขาใหญ่คนนี้ก็ย้ายไปอยู่ห้องกองนอกฟาร์มที่เขาใหญ่อ่ะเขาก็ขึ้นไปอยู่ห้องกองนอกได้อ่ะเขาก็เริ่มเอาพวกนักเลงเข้ามาไว้แล้วเพราะเราไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่นงานไอ้เรื่องน้ำแข็งนี่นะทีนี้มันมีขาตวนกับไม่ตวนเอาเข้าไปได้และขาตวนกับไม่ตวนเนี่ยมันก็ไปต่อยคนในห้องชักไปทีแล้วของห้องนี้คือว่าถ้าใครลงมือก่อนเนี่ยถ้าใครลงมือก่อนจะต้องเป็นคนย้ายออกแต่ฟาร์มที่เขาเป็นคนของขาใหญ่คนนี้ขาใหญ่คนนี้เคยเป็นหัวหน้าห้องนี้แล้วตัวเองออกไปอยู่ห้องอื่นแล้วก็ตั้งคนอื่นเข้ามาเป็นหัวหน้าก็คือน้องของเขาอีกขึ้นมาทีนี้ก็คือเขามีเส้นมีสายหมดอ่ะเขาก็เลยเอาคนมาซึมเข้ามาอยู่เพื่อที่จะทำร้ายคู่ดีเราครับเช้าวันหนึ่ง
เขาเตะคู่คดีเราทั้งตัวเลยจะลุมคู่คดีเราทีนี้ในห้องก็มีคนบ้านเราอีกตั้งหลายคนตอนนั้นเราก็ไม่รู้เช้าขึ้นมาก็มีคนวิ่งมาบอกเราพี่รู้ป่าวเมื่อคืนเนี่ยเขาเตะคู่คดีพี่ไปเราก็ถามว่าใครเขาก็บอกชื่อนี้ชื่อนี้มาเราไม่รู้จักเลยเขาเป็นใครอ่ะเราก็เดินไปหาคู่คดีเราไปหาน้องเราที่ฝักบัวอาบน้ำเราก็ถามว่าใครทำอะไรมึงน้องก็ถามว่ารู้ได้ไงใครกระทืบมึงกระทืบแม่งก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเคลียร์เราก็ไปตามเลยเราก็เดินกลับมาส่วนก็ไอ้เกียงพอดีไอ้ที่เป็นขายใหญ่ในห้องเราอะครับเราก็เกียงคนไหนชื่อนี้วะเนี่ยชื่อเดียวกันอะสองคนเลยมันชื่อเดียวกันใครวะมีอะไรพี่มันทำน้องพี่ไว้มันทำคู่ดีพี่ไปพี่เดี๋ยวเกียงเตะคนไหนคนนั้นแหละมันบอกคำนี้เราก็พาเราไปเลยไอ้นั่นก็นั่งเกียงแป๊บไปแล้วไว้รอเราอะแต่มันไม่คิดว่าไอ้น้องเราจะเตะไงเราก็ยังไม่รู้ว่าคนไหนเตะเขาหน้าอกเลยเตะทีเดียวที่เหลือเราก็ใส่เลยเหล็กที่เราซ่อนอะเราไม่ได้เอาเราอยู่ในกองงานครับเราเอาซ่อนมาเพราะเราถ้าเช้าเราไปเข้ากองงานเราก็จะไปที่เหล็กแล้วแหละเราก็ยังไม่เปิดเพราะมันเพิ่งเปิดขังออกมาใส่กันเลยคู่ดีน้องเราก็วิ่งมาลุมเลยเมื่อคืนมึงลุมของเราไว้2คนแล้วก็ลุมเลยต่อหน้าบ้านเราเลยบ้านที่เราอาศัยอยู่ด้วยนะเราไม่ร้องขอให้ใครช่วยสักคนใส่ต่อหน้าพ่อบ้านเราเลยต้วงอยู่จนนกหวีดเจ้าหน้าที่เป่าพี่ที่เขาทำเหล็กขายอ่ะไปเร็วไปเร็วเจ้าหน้าที่มาแล้วเราก็ออกมาเขาก็พาเราไปหน้าช่างไม้เลยเพราะเดี๋ยวนี้มีเหตุแน่พี่นายเอาเหล็กให้ผม2ตัวเฮ้ยไม่ต้องใช้เหล็กหรอกมึงก็ยังไม่ได้ตัดสินเลยโทษมึงจะไปยังไงมึงก็ยังไม่รู้มึงเลยนะครับบอกให้ผม2ตัวเดี๋ยวถึงเวลากูให้มึงเองก็เรียกคนที่อยู่ในห้องที่น้องมันโดนนะออกมาด่าเลยไอ้เหี้ยพวกมึงบ้านเดียวกันมาวะแล้วมึงอยู่ห้องเดียวกันแล้วมึงก็อยู่ที่เดียวกันอ่ะมึงจะคบกูข้างนอกไหมแล้วทำไมมีอะไรมึงไม่ช่วยกันแล้วก็เรียกมานั่งว่าอยู่หน้าช่างไม้มาอกูสู้จำไว้เลยเดี๋ยวมีอะไรถ้ามันมาลุมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราอยู่ห้องเนี้ยมึงวิ่งมาห้องนี้ถ้ามันมีตรงนี้มึงวิ่งห้องนี้เลยบอกให้เลยมาเจอกันจุดนี้จุดนี้เลยวันนั้นไอ้เกียงมาดึงแขนแล้วพี่วันนี้เขาปิดพี่แน่นอนเราก็วันนี้ต้องไปเอาเหล็กแล้วพี่นายยังไงก็ต้องให้เหล็กเราทีนี้ไปถึงพี่นายกูไม่อยากให้มึงว่ะกูพาไปนี่พาไปไหนพี่พาไปหาหัวหน้าช่างไม้เลยเราไปทำงานอยู่ในช่างไม้เขาก็เอ็นดูเราทำงานจริงจังจริงใจจริงจังเลยเฮ้ยมีอะไรวะต่อยหัวหน้าผมไม่อยากมาบอกหัวหน้าหรอกไอ้นายบอกให้มาผมมาตีกันเมื่อเช้ามันทำคู่ดีผมก็เลยไปกระทืบแม่งกลับหัวหน้าบอกว่าต่อยหัวหน้าตีต่อยได้นะต่อยไปกระทืบเขาอะเราบอกหัวหน้าตีมเลยผมยอมรับแต่มันทำคู่ดีผมไม่ได้ทำน้องผมคู่ดีผมอะผมไม่ยอมอะครับแล้วมันเป็นยังไงวะเราก็เล่าแต่ขาใหญ่ต้นเรื่องมันไม่รับทีนี้ก็ไปเรียกมาเลยนี่ต้นเรื่องคนนี้นั่งแล้วก็ถามเราคำว่าเฮ้ยแล้วพ่อบ้านมันว่าไงเราบอกพ่อบ้านอ่ะเขาเคยขอให้ผมอ่ะไปยกมือไหว้ไอ้ขาใหญ่คนนี้แต่ผมบอกกับน้องผมว่าไม่ผิดไม่ต้องไปไหว้เราไม่ผิดเราจะไปไหว้ได้ไงเราก็บอกกับพ่อบ้านแล้วว่าพี่ผมไม่ไหว้หรอกเขาเลยบอกกูขอมึงแล้วนะมึงไม่ให้กูแล้วก็ไม่สนใจอ่ะทีนี้มีมือปืนคนหนึ่งที่รักกับเราเอ็นดูเราครับตะกิดเราข้างหลังพอเขาคุยกันเสร็จแล้วเราไม่ยอมฆ่าแม่งไปเลยเขาบอกเราฆ่าแม่งไปเลยมาฆ่าเลยว่าฆ่าแม่งอีกไปเลยไม่สนใจอะไรวะเราก็เลยหาไม้แหลมเลยเหล่าไม้พยุงเลยแหลมทำเป็นแบบกุญชาร์ปเลยเน็บซ่อนไอช้อนเราก็ยังอยู่เตรียมตัวว่าวันนี้ต้องมีเรื่องทีนี้หัวหน้าก็เรียกมาเขาถามว่าไอ้สองคนนี้ไปต่อยไอ้นี่ทำไรแล้วเราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแต่เราคุยกับหัวหน้าแล้วผมรู้มาว่าเขาจ้างแทงครับผมกับไอ้คนนี้คู่กรณีกันเราด้วยความที่เราก็เป็นคนตรงๆอ่ะถามต่อหน้าหัวหน้าเฮ้ยมึงอยากมีเรื่องจริงใช่ไหมถ้ามึงอยากมีเรื่องนะมึงไม่ต้องรอไปตรงไหนหรอกเนี่ยต่อหน้าหัวหน้านี่แหละมึงอย่าเอาไงว่ามาเลยเพราะว่ากูก็ไม่หนีให้ใครแล้วหัวหน้าก็ต่อยไม่เอาแล้วพ่อบ้านเราบอกว่าเราขอแล้วไอ้ขอแล้วไม่นี้เราก็เริ่มแบบผ่อนคลายกับคำว่าพ่อบ้านคนนี้เลยนะเออไอ้เริ่มจะไม่เขาลบจะไม่นับถือแล้วเหมือนไม่เอาเราเลยเขาก่อนหน้านี้เขามีเรื่องเราในเกียร์ไม้หน้าสามคอยเลยแต่พอเราจะไปถูกพวกนี้กลับไม่เอาเราคือมันก็พูดเหมือนกับว่าไม่ช่วยอ่ะมาเตือนแล้วให้เรายอมความไปหัวหน้าเลยบอกว่าหัวหน้าสั่งให้จบแล้วเรียกขาใหญ่คนนั้นมาขาใหญ่คนนั้นมันพูดคำหนึ่งว่าต้องจ้างแทงด้วยเหรอแบบเนี้ยดูมันพูดเราก็เลยพี่ผมมันไม่ได้มีอะไรกับพี่นะเออแต่พี่พูดอย่างเงี้ยหมายความว่าไงวันนั้นเราก็กะจะเล่นคนนี้เลยแต่เขาหนีเราไปอยู่ไปรับปาล้องโกหน้าฝ่ายควบคุมเราก็ออกไม่ได้เพราะมันเข้าไปฝ่ายไม่ได้ครับมันต้องมีผู้ช่วยมาเอาเดินไปถึงจะไปตรงนั้นได้เขาก็หนีไปรอรับปาล้องโกไม่เข้ามาเลยครับจนกระทั่งหัวหน้าก็บอกให้จบไปดีกว่าทีนี้หัวหน้าก็เย็นเขาเข้าพัสดีด้วยแต่เขาถามแล้วว่าต่อยเขาแอบถามแล้วนะเพราะต่อยมีพยานไหมเนี่ยไม่มีพยานสู้เขาไม่ได้นะพอดีเชนักมวยเชอ้อมน้อยเนี่ยเขาก็เคยไปแบบเคยรักกับขาใหญ่คนนี้แล้วก็ไปมีความขัดแย้งอะไรกันก็แล้วแต่นะเราก็ไม่รู้เขามันก็บอกเราคนอ้อมน้อยเดี๋ยวเรามาเป็นพยานให้
เพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็มาชี้แจงเลยว่าใครผิดใครถูกใครอะไรเงี้ยทีนี้หัวหน้าก็เลยบอกต่อยเขาทำพวกต่อยเมื่อคืนนี้แล้วต่อยก็ไปทำเขาเมื่อเช้านี้หัวหน้าขอได้ไหมให้จบกันไปเราบอกได้หัวหน้าขอผมก็ให้ได้แต่ถ้าใครมีอะไรกับผมอีกไอ้สองคนนี้ต้องรับผิดชอบนะขอผมไม่ยอมแน่มึงจะไปเอาคนอื่นมาหรือจะอะไรมาไม่สนใจเองต้องมาเอี่ยวกันด้วยตกเย็นส่งขึ้นห้องแรกรับอะไอ้ส่งขึ้นไปห้องที่นอนมันก็จะมีขาใหญ่อีกเขาก็ตะโกนเรียกขาใหญ่คนนี้ออกมาเลยเฮ้ยฝากมันด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครทำมันนะมึงทำอะไรผิดอยู่หัวหน้ารู้หมดนะปู่กระโจมนอนมันคนเดียวเลยสบายเลยใช้ทุกอย่างเล่นทุกอย่างครับเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ให้ใครยุ่งสุดท้ายมันก็จบกันไปจนกระทั่งเราขึ้นไปตัดสินมาตัดสินประหารชีวิตนี่นะคดีนี้ก็คือที่ฟ้องมาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองครับเจตนาฆ่ากักขังน้องเหนียวทำการโหดร้ายทารุณอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนครับสุดท้ายแล้วศาลก็ยกคำตัดสินมาคือรวมหมดทุกคดีเนี่ยคือยกมาประหารชีวิตเป็นไงพี่ความรู้สึกตอนนั้นพอฟังคำพิพากษาเราก็รู้สึกว่าเรานี่มันถึงเวลาของเราแล้วเหรอตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกได้เจอลูกเนี่ยตอนนั้นมันรู้สึกจะ 7-8 เดือนแล้วมั้งตัดสินนะเราก็ได้เจอลูกแล้วก็ได้กอดลูกอะไรแล้วเราก็ดีใจอ่ะอยากจะได้อยู่กับลูกแต่ในใจของเราก็คือว่าเราจะมีวันอะไรของเราไหมเราคิดในใจเรานะได้กลับบ้านจะได้ไปอยู่กับลูกจะได้ไปเลี้ยงลูกไหมอะไรไหมตอนนั้นคือตกใจไหมพี่ประหารชีวิตคือตอนนั้นเราคิดว่าตกใจนะว่าจะต้องโดนประหารชีวิตเลยตกใจแต่ว่าพี่สาวเราที่ไปเขาก็ร้องไห้กันหมดพอได้ยินคำพวกนี้แล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะมันมาขนาดนี้แล้วเราก็เคยทำมันจริงเอาไงก็เอากันเราก็คิดอย่างนี้ก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำด้วยก่อนที่เราจะลงจากบัลลังก์แม่ผู้ตายเขาก็ถามว่าทำไมไม่ไว้ชีวิตอะไรเงี้ยเขาขอคุยกับเราในทีแรกแล้วที่ขึ้นไปเราไม่คุยครับแล้วทีนี้ตำรวจก็มาบอกเราเป็นครั้งที่สองว่าต่อยบอกเขาหน่อยตอบเขาไปหน่อยเถอะว่าอะไรซึ่งตอนนั้นนะศาลอ่านการกระทำของเราทั้งหมดการโหดร้ายทารุณทำด้วยอะไรก็แล้วแต่ตำรวจท่านนั้นก็เลยจับมือเราต่อยคุยกับแม่เขาหน่อยเราก็บอกว่าลูกป้าแจ้งตำรวจมาหาผมแล้วก็ยังมาท้าทายผมอีกแล้วเราก็เดินลงมันดังเพราะว่ามันใส่ตัวกัน3คนแล้วก็โยงใส่กลางหมดเลยแล้วก็ใส่กุญแจมือโยง3อีกเราก็เดินลงมาข้างล่างตอนนั้นน่ะคุยคนมันกำลังคุยกันแซ่ดเลยว่าคนเป็นร้อยอ่ะที่มาตัดสินออกมาตัดสินกันคดีนู้นคดีนี้อะไรเงี้ยก็คือเจี๊ยวจ้าวเสียงดังเลยเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ตะโกนบอกเลยเฮ้ยพวกมึงเงียบไปให้หมดเดี๋ยวกูให้ต่อยฆ่าแม่งเลยนะตอนที่เดินลงมาจากกระไดมันจะเป็นกระไดเล็กๆนะเดินลงมาบนลงมาครับแกก็บอกหน่อยทำไมมึงมันโหดจังวะเราก็ไม่ตอบจนกระทั่งเราก็มานอนเริ่มไต่ตองแล้วไม่มีญาติแล้วไม่มีใครแล้วก็นอนก็คิดในใจว่าโอ้โหไปยังไงวะเนี่ยในตาขุนศาลถูกไหมใช่แล้วมันจะลดให้เราบ้างไหมหรือมันจะอะไรแล้วเราจะสู้ยังไงไปต่อไงใช่ปะตอนนั้นก็เกมหลักทรัพย์เกมประกันยังไงไม่ให้ประกันก็คัดค้านประกันเหมือนเดิมคัดค้านประกันเหมือนเดิมก็คิดเลยว่าจะทำยังไงจะสู้คดียังไงจะอะไรยังไงทีนี้สู้มั่วกันไม่ได้เดี๋ยวคู่คดีประหารหมดอีกแต่ตอนนั้นขึ้นไปเราปัดไปก่อนตั้งแต่คำให้การแล้วศาลยกไอ้พวกเนี้ย2ปี6รับสารภาพหรือปี4ทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับชีวิตทั้งหมด2คนเราเป็นคนยิงทิ้งหมดก็คือว่าเรารับสารภาพในการที่เราทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยเราทำหมดเลยแต่คนนี้ก็พวกเตะต่อยพอย้อนถามนิดนึงพี่พอแม่ผู้เสียชีวิตได้ฟังจากปากพี่ว่าเพราะอะไรพอพี่ตอบไปปุ๊บเนี่ยแม่ผู้เสียชีวิตเขาว่าไงพี่เขาบอกว่าไม่ไว้ชีวิตลูกเขาเขาก็ร้องไห้โฮเขาเลยเราก็เดินลงของเราเลยมันไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วแล้วการตัดสินใจครั้งนั้นของเราเราก็ตัดสินใจไปแล้วเราก็ต้องไปใช้ชีวิตของเราลำบากก็ต้องทนเราทำไปแล้วความสำนึกเราก็อยู่ในใจไม่ได้เห็นแค่แม่เขาคนเดียวครับเราเห็นแม่เราด้วยที่ต้องมาเป็นทุกข์เพราะเราเราเลยมาคิดถึงแม่เราก่อนเราก็จริงนะอันนี้คือถามว่าอยากจะขอโทษขอเข้ามาแม่เขาเสียชีวิตไหมก็อยากแต่ณตอนนั้นมันมีจุดแม่เรามายืนอยู่ด้วยเราก็เลยมาโฟกัสที่แม่เราก่อนถูกไหมเราก็เลยเฉยแล้วเราก็เลยว่าลงมาจนกระทั่งก็เอากลับเข้าไปก็เข้าเรือนจำไปทีนี้ไม่ได้อยู่ห้องรวมกันแล้วครับต้องไปขังซอยแล้วแต่ก่อนหน้านั้นน่ะที่ยังไม่ได้ตัดสินน่ะวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งหลายแหละเราจะต้องขึ้นขังร้อยเราก็จะไม่เคยได้ลงมาในวันหยุดเลยครับก็จะต้องไปขึ้นขังกับในช่วงวันหยุดเนี่ยคือหยุดจะเป็นเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องขึ้นร้อยอย่างเดียวเพราะเป็นคดีอุกชะกันเราก็ไปนอนรวมกับพวกคดีฆ่าสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้แบ่งคดียาเสพติดจำนวนเท่านั้นเท่านี้ที่จะต้องขึ้นมาวันนี้แต่มันก็มีพวกที่มีเส้นมีสายก็แอบขึ้นมาทำเหล็กมาอะไรเงี้ยครับมีเราก็เลยมาอยู่ซอยทีนี้ไม่ต้องไปขึ้นร้อยละขังเดียวเลยใส่ตัวขังยาวเลยธรรมดาก็ไม่ได้ลงแล้วใช่จนฝ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือย้ายเรือนจำหรือไปไหนก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้คือรอขังย้ายแล้วเนื่องจากโทษเนี่ยมันสูงเกินที่เรือนจำสมุทรสาครรับได้ทีนี้ก็ไปมีเหตุอีกเบิร์นร้อยนี่ก็เหมือนเท็กซัสเลยมีทุกอย่างคนนั้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้นคนนั้นใช้อันนี้คนนี้ไปอย่างนั้นแต่เราเป็นคนที่เย็นเราก็นอนแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
ไม่สนใจกับเรื่องพวกนี้ใช่เช้าก็ตีตวนเย็นอาบน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งตีตวนเราให้มันไม่เป็นสนิมครับเพราะเดี๋ยวมันบ่ายขาใช่ป่ะเดี๋ยวเป็นแผลรักษายากแล้วก็นั่งตีตวนเราคนเดียวไม่ต้องให้ใครมาตีให้ทำเองหมดครับไม่ต้องมามีลูกน้องมีอะไรไม่เอาไม่เราไม่เคยใช้ชีวิตคนอื่นเป็นทาสเราเราก็เพื่อนกันพวกกันถ้าไม่เอาก็ไม่เอากันถ้าเอาก็เอากันทีนี้ก็ไปมีเหตุไอ้น้องคนหนึ่งก็กลัวจะย้ายไปเขาบินแต่เขาคดีเลย25 ปีทีนี้ก็ซึ่งสมุทรสาครก็รับไม่ได้ซอยนั้นนะที่เราอยู่เราอะมากกว่าเพื่อนเลยเราก็ไม่ได้อะไรก็อยู่ใช้ชีวิตปกติวันเป็นยังไงก็ว่ากันไปเพราะยังเหลือตั้ง2 ศาลอะไรอย่างนี้เราคิดอย่างเงี้ยอยู่ไปอยู่มาไอ้น้องคนเนี้ยพี่ๆพักพวกเราก็ซื้อยาดีฟันซื้อสบู่ซื้อมาม่าอะไรเอาฝากขึ้นมาให้ต่อยมาฝากให้เราอะไรเราก็เก็บของว่าชุดนี้ของกินไปกินเลยทุกคนกินได้หมดในซอยแต่ว่าเดี๋ยวยาสระผมขวดใหญ่เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราถ้าย้ายนั่นจำเราได้ไปใช้ทีนี้ไอ้น้องคนนี้ก็ฟาร์มกลัวที่จะไปเขาบินแต่ตัวเองก็ไปยุ่งกับสีม่วงก็ไม่รู้มันคิดยังไงมันเทยาสระผมเราทิ้งหมดเลยที่พี่เราซื้อมาให้แล้วก็เอาไปล้างปัสสาวะใส่ไว้ฉี่ใส่ไว้แทนเพื่อที่จะไปเปลี่ยนฉี่ถ้าย้ายเรือนจำอ๋อเตรียมการไว้เพราะร่างกายมีสีม่วงแต่เราไปไหนก็ไปได้หมดทีนี้วันนั้นเราตื่นมาเราก็จะไปหายาสระผมซะแล้ววันนั้นมันเป็นวันเยี่ยมญาติไอ้คนที่เอายาสระผมเราไปเทแล้วปัสสาวะใส่ไว้อะก็ไปเยี่ยมญาติเราก็ตื่นขึ้นมาเพราะนอยซอยมันจะนอนตื่นสายนอนอะไรก็ได้ก็รอประกาศเยี่ยมญาติเอาอะไรเอาเดินไปหยิบยาสระผมเพื่อที่จะเอามาสระผมอาบน้ำไปหาแล้วมันไม่อยู่ตรงที่เดิมยาสระผมเราไปไหนวะเขายังไม่ทันตอบเราเห็นพอดีเราก็เดินมาหยิบสงสัยใครหยิบมาไว้ตรงนี้พี่แดงก็เลยบอกว่าต้อยเขาก็เรียกเผื่อพี่นะครับต้อยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อ้าวเราก็หันมาถามทำไมใช้ไม่ได้นั่นมันเยี่ยวแล้วยาสระผมผมไปไหนล่ะไอ้น้องคนนี้เททิ้งไปแล้วเราก็เกรียมไว้จะไปย้ายเรือนจำแล้วมึงไปเททำไมเราก็ว่าไอ้หาแล้วมันไปไหนพี่มันไปเยี่ยมญาติมึงทำอะไรนอนมึงก็ไม่นอนเราก็ไม่เคยไปวุ่นวายอะไรก็ไม่เคยไปยุ่งเราก็ดึงตัวขึ้นให้สุดเลยขึ้นมาเจอกันเพราะว่าถ้าเตะทั้งตัวไม่ดึงขึ้นมาเดี๋ยวล้มแล้วก็โยงผูกให้สุดเลยผูกกับเอไว้ใช่มาแล้วล่ะเราก็ไม่ฟังเสียงก็เตะทั้งตัวเลยเตะมือไม้มันเข้ารับตรงไหนก็ปวดตรงนั้นอ่ะสุดท้ายในนั้นนะเขามีผลประโยชน์กันหมดไอ้นี่จะใช้ไอ้นั่นไอ้นี่จะขายไอ้นี่จะทำไอ้นั่นก็กลัวเดือดร้อนแต่เขาก็มีพวกเป็นพัสดีพี่คนหนึ่งแกก็เดินลงว่าไปเอาของกินไปเอาผักอะไรเขาก็มีเส้นมีสายที่ลงได้เราไปเห็นเขาโผล่ทีอยู่นู่นน่ะฝ่ายควบคุมมันก็เห็นหมดแดนมันไม่ใช่พื้นที่ใหญ่ครับไปหน้าฝ่ายเขาก็มีความรู้สึกว่าไอ้ครับพี่ไปทำไมวะเช้าขึ้นมาประกาศเยี่ยมญาติเราประกาศได้ไป5 ทีประกาศซ้ำเลยเก็บสัมภาระย้ายเรือนจำเราก็ตายแล้วเยี่ยมจะเยี่ยมญาติก็ไม่ได้เยี่ยมจะได้คุยก็ไม่ได้คุยกับญาติอะไรเงี้ยครับเขาบอกมึงไม่คุยแล้วมึงไปคุยนู่นเลยเขาบินเลยที่เขาบินไม่รู้นะเพราะเราตามหาเลยนะคือคืนนั้นอ่ะมันย้ายไปอยู่ได้เมื่อไหร่มันมีเหตุการณ์ว่าคนผูกคอตายแต่เราก็ไม่เคยเห็นหน้าคนผูกคอตายเพราะเขาผูกคอตายก่อนที่เราจะย้ายไปรู้สึกจะเป็นชั้นข้างบนอ่ะเราอยู่ชั้นข้างล่างฝาที่เขาผูกทีนี้กลางคืนนั้นอ่ะเขาก็หลับกันหมดแล้วแกเกิดก็หลับใครก็หลับกันหมดแล้วเรานอนไม่หลับพออยู่ข้างในมาคิดอะไรนิดนึงมันก็จะนอนไม่ค่อยหลับจะคิดไปอยู่นั่นแหละแล้วก็หันมองไปทางลูกกงอ่ะเราหันไปเราเจอคนยืนมองเราท่าเนี้ยก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ